คนเดียวถ้าไม่ใช่คนเดียวน้อยมากจนหนึ่งสามมันไม่เยอะอยากแค่กินเลยสั่งมาคิดไม่หมดจบครับกินแล้วไม่เคยบอกว่าใครจะถามว่าดีไหมไม่ถามเขาก็กินเลยน้อยครั้งที่เพียงเติมรถกลุ่มน้อยครั้งมากนั่นคือกำลังพูดถึงดวงงออย่าสวนนะไม่จบนะสวยไหมไม่เคยไม่เคยชมใครสวยเคยดูดีจังเคยตามหลังจบนี่สวยแล้วดูอย่าเพิ่งสวยไม่พูดรวยเมื่อกี้นี่กินเนาะรวยผมบอกว่าถ้าจะมาคุยเรื่องรวยผมก็แค่สองไม่อินกับความรวยใหญ่ๆกับผมก็ผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งใครไปตรงนี้อยากรวยก็หาเอาในตัวถามโดยที่คือว่ารวยกับรวยมีไหมความรวยทิ้งไว้ที่นี่ความรวยก็หาเอาเลยสุดท้ายมนุษย์เรามันก็มีแค่สามสี่อย่างตรงนี้คือของอยู่ของกินของใช้จำแนกให้ได้หิวก็ได้กินหิวก็ได้นอนหิวก็ได้นอนเราได้อาบน้ำทานก็ได้เก่าแล้วมันขอแทนเขาตายก็มีคนเขาเขาจะฝังเขาไม่ทำอะไรมีปล่อยมีตรงนั้นเลยคือความหนีจากหัวคนนี่คือความคิดของเราไม่เป็นความรวยรวยไปเถอะมนุษย์เราถ้าหากว่าพออยู่พอกินมันก็น่าจะพอแล้วผมไม่พรคนทุกคนว่าขอให้พอกินพอใช้คือมันต้องมีก่อนพอกินพอใช้พอกินพอใช้มีตัวอยู่พออยู่พอกินพอใช้มีทุกคนของความเป็นมนุษย์ตราบใดที่พออยู่ให้เราเห็นว่าจบหาหนังที่มันพอพอหาไม่พอของอยู่ดีบางคนนี่ของเก็บไปชีวิตบางคนที่เก็บเยอะหลังจากเก็บแล้วก่อนจะตายไปยังไม่ใครหรือจะเอาไปด้วยถ้าไปเรื่องด้วยได้เชิญนะไม่ต้องแข่งถ้าจะให้แข่งตายเอาเหลือไว้ส่วนหนึ่งเวลาตายแล้วจะมีคนมาเผาเพื่อฝังตายแล้วก็ผมมาหามนุษย์แต่มนุษย์อย่างผมนะถ้าผมตายวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยหรอกผมมีก้อนเหนือยอยู่นะหมายถึงว่า30,000 บาทเขาได้หนึ่งหมื่นบาทเขาได้ห้าหมื่นบาทเขาพอหรือไม่ในฐานะนี้ไม่ต้องอะไรมากมายถ้าไปฝังไปจับก็ใส่ได้เลยเก่งแล้วว่าแม่ไม่ต้องมีวิธีมีกองหาเลยแต่ก็มาหาตอนนั้นก็ลักษณะจะเรื่องตายตายแล้วมันก็จบข่าวอย่าไปพูดมันหลังการตาย
พอก่อนตายนี่ดีกว่าพวกมันช่วงก่อนตายนี่แหละของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่ยังถ้าไม่มีทางมีไม่ขอหาบอกจบข่าวเลยอย่าเผื่อครับถ้ามีเยอะเอาเลยให้เขากินเลยครับเหลือกินเลยครับยิ่งดีเหลือขอเลยขอใช้ไว้เลยหน่อยหรือไม่อะไม่ได้กินกันได้ก็มีอยู่แค่นี้ในบทบาทเรียนของดวงที่มีทุกคนคิดไม่ได้เลยคิดไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วมันก็อยากเป็นความสุขแบบถาวรแล้วมันจะเป็นความสุขแบบถาวรไม่โยไม่โยขึ้นชมอะไรใช้ก็ขึ้นหน่อยถ้าเป็นของเผ็ดอย่าเผ็ดมากนะแม่ทำไม่ได้ถ้าขึ้นชมนี้ก็ขึ้นชมไปแต่ทางฝ่ายผมรู้หมดเคยมีทางไม่เคยพูดในสิ่งที่ไม่ดีผมก็จะรู้ว่าในกอมันไม่ดีไม่เคยนำสิ่งที่ดีของนายกมาสู่นายขอผมก็ไม่เคยถ้าผมสอนคนนี้เพราะฉะนั้นจำลุงหน่อยจะไม่ได้ยินว่าคนมีสิ่งที่ดีของเขาเพราะผมติดของผมเองว่าจะไม่เคยนี่คือหลักการคิดดีคิดสูงคิดตรงนี้มาเกิดเพราะฉะนั้นจึงมีสภาพถึงขั้นสองมือกว่าภาษาพูดก็แค่นี้ทุกวันนี้ผมกล่าวว่าดูทางนี่การการไม่มีการว่าทางเลยไม่ต้องแต่ผมไม่มีก็แล้วกันไม่มีแต่แล้วแต่แล้วผมก็ไม่เคยถามเงินที่มันทำแบบเสรีนิยมนู่นนี่นั่นนี่เคยยึดทำแบบเสรีนิยมนู่นนี่นั่นทำให้ทำให้หมดผมไม่เคยฟังมาเลยแต่ผมเป็นหัวหอมหนึ่งกำลังการผมได้ทำนี่ท่านพ่อแม่ผมตายผมไม่เคยจะตั้งใจดูการที่ทำบุญหาพ่อแม่ไม่เคยแดกครับมีแต่พี่น้องญาติหาไปตั้งไปมีอะไรไม่พอเสริมขบักเรื่องปัจจัยนั่นก็จะมีการยินดีก็จะมีการถ้านั่งเฉยไม่เคยสั่งก็มันก็ไม่ดุนะชีวิตผมยังง่ายไงตั้งแต่แม่ตั้งแต่พ่อแม่นี่อยู่อยู่กับพี่คนตลอดผมต้องไม่ชีวิตแม่มาตั้งแต่ตอนที่จับไปจับไปแล้วตอนที่พ่อตายผมจึงใช้ชีวิตอย่างผมน้องหมดคนที่ก็ไม่หมดที่ในความเหลือดีก็ได้สามีไม่หมดแล้วก็เลี้ยงมาแล้วก็คนก็รู้สึกจะมากันในทางใต้ก็มากันอีกก็ไม่รังเกียจเนี่ยกดตอบคุณผู้ฝากความคิดถึงอาจจะพูดยิ่งมาคราวที่แล้วนะนั่นก็เหมือนกันก็ช่วยเหลือเข้ามาตลอดท่านกับสามีทั้งบ้านสามีถ้าตายก่อนคนสามีฝากฝากความคิดถึงว่าฝากคุณจบตรงนี้ว่าฝากว่าอะไรคุณผู้มาที่นี่จริงมาเจอลุงหอมแล้วฝากความคิดถึงคิดถึงเรื่องอะไรทุกท่านเข้าชื่อคิดถึงที่ว่าอาจารย์เป็นคนใจดีเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักถือมากแล้วก็ได้รู้อะไรหลายอย่างที่เข้ามาได้รู้อะไรหลายอย่างได้รู้บทอาจารย์ใสทุกอย่างเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่าใจดีแล้วก็เปิดอกอารีแล้วก็ช่วยคนประเทศทุกวัยทุกซึ่งเขาก็ลำบากเดี๋ยวเร็วเขาดีด้วยนั่นแหละเราฝังใจ
นี้ระหว่างคุณพุ่มกับผมอะไรจบตัวนี้จะเป็นเรื่องใหม่ก็จะละจะเลือกผมกับคุณพุ่มแยกกันไปทีละก็ทุกวันก็ให้ช่วยเหลือเขาพยายามดีเรื่องที่มีต้นทุนของการช่วยคนใช่ไหมถ้าว่าดีแล้วที่มีต้นทุนของการช่วยคนช่วยมนุษย์ในเรื่องของมีชักช่วยชักไปผมไม่มีชักผมก็ช่วยสองฝ่ามือกันปากนี่แหละเชื่อมาทำไม
ช่ไหมไอ้ช่วงความเชื่อความศรัทธาเนี่ยทำตายมันไม่ได้ทำให้เขาเสียหายใช่ไหมครับค่ะนี่เป็นคนที่ไม่มีไม่เป็นที่เป็นใครอะไรทำไมถึงเคยสุดเขาที่ปู่จะบอกนั่งรถมาก็นั่นแหละคนรู้สมบัติที่ดีนั่นแหละคนรู้สมบัติที่ดีมันจะมีเครื่องประดับทุกวันเนี่ยจะมีสมรรถภาพที่ดีกว่าใครอีกแล้วแค่กว่าคนทั้งโลกอย่างเงี้ยดีกว่าใครอีกที่ถ้าเทียบกับคนทั้งโลกใช่ไหมครับตัวนั้นตัวภาคภูมิใจที่แท้จริงตัวนั้นที่มันจะประกอบอายุของตัวเองตัวนั้นยังจะทำให้ตัวเองไม่เจ็บไข้ได้ป่วยของเราเป็นอยู่แล้วเราจะได้แต่งเรื่องต้องแต่งซะต้องสมบูรณ์ดีเอ๊ะไม่ได้บอกดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีของแต่งเรื่องตัวทุกวันนี้เพราะภาคภูมิใจไม่ใช่เป็นอะไรใช่ไหมความภาคภูมิใจที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะต่อผ้าลอกก็ตามหรือต่อทรัพย์สินที่ทำมาเอามาบวกกันสิครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นกับชีวิตความอยู่เราดีขึ้นเรื่องสุขภาพเรื่อยๆตอนนี้มีทุกอย่างสุขภาพไม่ดีก็มาปรับแค่สุขภาพก็ปรับเฉพาะคือปรับความนึกคิดในเวลานี้เดี๋ยวนี้ด้วยแล้วพวกจะแชร์มาทั้งหมดทุกเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงของชีวิตก็ไม่คิดนะสรุปแล้วตรงนี้จะอยู่วันไม่ได้อยู่มันไม่มีเป้าหมายเลยเพราะอะไรอะไรมันก็สรุปได้แล้วไปคิดทำไมแต่ป่านนี้ถ้าตื่นมาก็ลูกสะใภ้แม่บ้านจะทำให้ป่านจะเอาอะไรจะนั่งอะไรก็โอเคก็จะไปนั่นก็บุญไม่รู้จะไปทำอะไรเขาเรียกว่าบุญมีเป้าถ้าเรามีเป้าหมายก็จะมีเป้าหมายยังไงมันรู้ขนาดนี้จะไปรับผิดรับชอบขนาดไหนใช่ไหมคนที่มีเป้าหมายเนี่ยคนที่มีเป้าหมายนะตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือนั่นแหละคือเป้าหมายไปหาจุดที่เป้ามันจะเริ่มเด็กนิสัย15ปี6ปีอย่างเจ๋วเลยคนนี้ก็เจริญทุกข์อ่ะถ้าวัยนั้นไม่มีเป้าหมายโซยเลยพออายุมากเป็นสูงโซยเลยนะเด็กรุ่น15คนเริ่มแต่ไม่มีทั้งสองคนเนี่ยถ้าเราทำมีเป้าหมายชีวิตเขาจะเดินไปสู่ตรงนั้นทุกคนก็จะเริ่มทุกคนด้วยแล้วใครล่ะเป็นผู้ใหญ่จะหาวิธีพูดวิธีสื่อสารนะให้เขาได้เริ่มมองเห็นเป้าหมายในชีวิตก็แปลว่าคนเกิดก่อนที่มีใจตรงตรงแนะนำลูกหลานเลยคนที่มีลูกหลานของเขาจะเริ่มเติบโตมาในทางที่ถูกต้องดีงามด้วยถ้าคนไม่มีมันก็ซวยไปเลยซวยไม่มีนะรุ่นเดี๋ยวก็ซวยไม่มีอีกแล้วก็จนมันไม่รู้จักจบก็ว่าตัวต้นมันไม่มีก็แปลว่าเรื่องพ่อแม่เนี่ยคือลูกที่ใช้ได้แล้วก็นำสิ่งนี้มาเสริมรุ่นลูกเราต่อแล้วมาถ่ายก็เป็นรุ่นหลานลูกตรงนี้แหละครับเป็นหน้าทำที่ดีงามของมนุษย์เรียนว่าคนไม่มีแต่ช่วยได้เป็นชีวิตถ้ามีเป้าหมายจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ก็จะเริ่มมองเห็นเพื่อนไปชีวิตต่างสามเดือนก็ชีวิตที่ผ่านมามีไหมมีก็อยู่เป็นคนที่มีเป้าหมายมันมาเป็นตรงนี้ในช่วงเวลาทำงานราชการตรงนี้ตอนนี้ก็มานั่งห้าภูมิใจอยู่ชีวิตคนที่ผ่านมาเป็นเมียเขาก็เป็นเมียที่ดีเป็นแม่ของลูกก็เป็นแม่ที่ดีเป็นหัวหน้าการก็เป็นหัวหน้างานที่ดีมันก็ดีมาทั้งหมดมันถึงมีสมบัตินั่งตรงนี้
โลกก็ไม่ได้ที่อะไรต่างๆโลกทำฉันเถอะใช่ไหมก็ทำภาคภูมิใจสิครับจัดหาข้าวเปล่าดำตรงที่วันนี้กับลูกหลานใครก็ได้มันก็ไม่มีเสียแซงนะเพราะว่าจะไปโกหกอายุจะตายอยู่นั่งโกหกก็บ้างมันก็ไม่มีตั้งแต่นั้นแต่ไรมาแล้วไม่เป็นนิสัยโกหกเพื่ออะไรอยากได้ของอื่นแต่มันก็ไม่ได้มันก็มีกันเยอะแยะเกินที่จะมีอยู่แล้วจะหอบไปก็ถือไม่หอบไปด้วยไม่ได้ที่ยังหอบไปด้วยไม่ได้ตรงนี้ก็ภาคภูมิใจจะได้ใช่ไหมครับถ้าหอบไปแทนหวงแทนแต่ก็ไม่ได้ตัวเองต้นแบบใครสมควรจะได้รับแต่ไม่มีอยู่ให้เขาไปใครสมควรจะได้รับมันก็พิจารณาเกณฑ์เอหนึ่งเอสองเอสามนะในยะตัวที่เราคงจะทำได้นอกจากนั้นจะมีไหมถ้ามีถ้ามีนอกจากนั้นมีถ้ามันมีใจนะก็ให้เป็นนั่งพวกนี้มันก็จัดสรรว่ามันลงตัวมันถูกการบาลานซ์กันหนักแค่นี้มันก็เอียงเอียงก็ลงสุขภาพไม่ไปอะไรขอร้านหรือขอช้างโปรเต็มร้อยถ้าจะเห็นก็คือฟังหน่อยเดี๋ยวสุดท้ายก็มาลงเลยที่สุขภาพขาเช่าเลยจ้ะลูกสาวเช่าเลยจ้ะไปจัดนะคนทุกท่านไปงมไปดูไปอะไรก็มันก็สวยคิดอีกกลับมาที่นั่งนั่งเรือกลับมาก็อยากเห็นตาตาสวยตาตาสวยมากตาลังเลยก็สวยไอ้คนขับเรือก็คือบอกว่าป้าคนป้าแข็งแรงกว่านี้คือป้ามีคนแล้วก็คนขับรถตู้ที่ที่เด็กเนี่ยหนูก็มีเก่งขนาดร่างกายเป็นอย่างเงี้ยเดินคิดที่เรียกว่าจะสนุกจะหนาจะอะไรแล้วบางคนก็มีมากจากมีมากเลยร่างกายว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนั่นเองจะเรียกของลูกเทียบเนี่ยมีมากเขาดูแลปวดเป็นใยมาถึงก็โอ้ยแทบจะพุ่งลงจากรถเลยเวลาไปทานคุกเต้ทำเต้ทำทานเล็กบ้านก็ไปเอาตักมาให้มีมากเลยถ้าจะเห็นวันนี้เด็กก็เคยที่โรงพยาบาลให้ริ่มเลือดละลายก่อนอาจารย์แล้วถึงจะทำบำรุงแต่ว่าแข็งแรงสุดท้ายก็ไปเจอสองฝั่งเลยว่าก็ยังทำยังไงอยู่หายใจแล้วอย่างนี้พอละมั้งได้หรอได้หรอคุณปุ้มจะไปด้วยคุณปุ้มไม่มีอะไรคุณปุ้มคุณผู้เรียนมากก็ไม่ได้ที่แกะสุมาลีมาให้อาจารย์หวานมากหวานมากเลยสุดท้ายก็มาลงเอยที่สองหมื่นบาทอาจารย์เหนื่อยไหมล่ะอย่างนั้นจะดูเพราะว่าหมอเขาเห็นที่
กระดูกต้องกระดูกเรียนกระดูกได้ไหมหมอก็ไม่ยากผมคุณหมอบอกว่ามันปวดเพราะมันหายปวดซะเพื่ออะไรหมอเขาเป็นคนรักษาเขาเรียนมาแบบนู้นทำมาแบบนี้เขาคิดแบบนั้นผมใช้ศาสตร์ศาสตร์ผมไม่ได้บอกว่าพูดที่นี่ก็ศาสตร์ศาสตร์ให้มันออกแรงพยายามที่จะพยายามที่เยอะที่จะต่างการที่ของความรู้สึกที่ได้รับผมว่าจะเป็นความรู้สึกแค่ไเรื่องเป็นน้ำลายผมกินน้ำลายผมหอมมากก็ถอยหลังไปหาเด็กคนที่เขาปฏิบัติตนหรือสีทีไทยประมาณเขาก็อยู่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปนั่งกันเรื่องเงินเดี๋ยวว่าสูงสุดย่อมย่อมคนถึงมันจะรู้ความรู้ของคนเป็นยังไงเวลาไปเจอคนหิวหิวเรามีเราเองก็แบ่งปันนั่นแหละคือวิธีที่ถูกต้องที่สุดของมนุษย์ที่จะต้องมากๆที่ทำต่อไปทุกท่านตลอดเลยทำมาแล้วก็ญาติพี่น้องฝากช่วยกันด้วย
รู้อยู่เราจะลง